สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือ Set Wrap กับผมอติชาติวงศ์วธิวัฒน์ครับวันนี้ประเทศไทยมีข่าวใหญ่นะครับปรากฏว่าท่านนายกเศรษฐาทวีสินไม่ได้ไปต่อครับมาดูดัชนีกันเลยครับท่านผู้ชมครับจังหวะที่คำพิพากษายังไม่ทันจบเลยนะครับปรากฏว่าดัชนีตลาดหุ้นร่วงไป14-15จุดเลยสุดท้ายครับช่วงปลายตลาดมีการรีบาวกลับขึ้นมาได้ครับแต่ว่าก็ปิดลบไป 5.10 จุดนะครับดัชนีอยู่ที่ 1,292.69 จุดครับลงไป 5.10 จุดมูลค่าการซื้อขายนี่แน่นๆเลยครับ 53,246 ล้านบาทนะครับ MAI ครับ 317.04 จุดนะครับบวกขึ้นมา 3.63 จุดมูลค่าการซื้อขาย 1,223 ล้านบาทด้วยกันครับ5อันดับหลักทรัพย์ต้องบอกว่า CPO วันนี้อันดับ1แล้วก็มีการปรับตัวลดลงไปค่อนข้างแรงทีเดียวCPL ครับจากที่มีการคาดหมายว่าจะได้ประโยชน์จากดิจิตอลวอลเล็ตนะครับพอท่านนายกไม่ได้ไปต่อนี้ปรับลดลงมาครับ 4.31% ลงไป 2.50 บาทสตางค์ล่าสุดอยู่ที่ 55.50 บาทสตางค์นะครับปตท.ครับลงไป 25 สตางค์ครับ 34 บาท AOT ไม่เปลี่ยนแปลงครับที่ 55 บาท 75 สตางค์ BDMS ครับลงไป 50 สตางค์ครับ 27 บาท 25 สตางค์ครับแล้วก็อีกตัวสุดท้ายเนี่ยนะครับก็ 47 บาท 25 สตางค์ครับลงไป 25 สตางค์ด้วยกันครับน่าจะเป็นกราฟนะครับขออภัยครับมาดูกันครับวันนี้มีคำวินิจฉัยออกมานะครับปรากฏว่าดัชนีหุ้นไทยนี่ผันผวนเลยนะครับหลังจากที่ศาลตัดสินคดีท่านนายกเศรษฐาทวีสินครับอย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าในจังหวะที่มีการอ่านคำพิพากษาครับดัชนีหุ้นไทยลงไปลบ 14-15 จุดแต่สุดท้ายแล้วครับก็มีการรีบาวกลับขึ้นมาติดลบเพียงแค่5จุดครับบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสบอกว่ากรณีที่ท่านนายกถูกถอดถอนนะครับก็จะมีรองนายกมาทำหน้าที่รักษาการแทนส่วนคณะรัฐมนตรีสามารถรักษาการต่อไปได้จนกว่าจะมีนายกคนใหม่ก็จะมีการจัดให้มีการโหวตเลือกในสภาครับใน 45-60 วันซึ่งเชื่อว่าช่วงเวลาที่เกิดสุญญากาศทางการเมืองน่าจะเป็นเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆก็มีการประเมินว่ามีการจับมือของพรรครัฐบาลยังเข้มแข็งแล้วก็ไม่น่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเรื่องของนโยบายที่สำคัญนะครับตามต่อกันครับกับ EA นะครับบอกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ EA 249A นะครับรอบหน้าจะเป็นวันที่23สิงหาคมนี้ครับพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนหรือว่า EA ก็ชี้แจงบอกวันนี้จริงๆมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้รุ่น EA 249A ครับจะเป็นการอนุมัติขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปปรากฏว่าจำนวนผู้ถือหุ้นกู้กับผู้รับมอบฉันทะร่วมประชุมไม่ครบนะครับไม่เป็นองค์ประชุมจึงจำเป็นครับต้องมีการเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ออกไปเป็นวันศุกร์ที่23สิงหาคมเวลา 10:00 นซึ่งครั้งถัดไปครับต้องมีองค์ประชุมเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 20% ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนซึ่งก็มั่นใจว่าครั้งหน้าองค์ประชุมน่าจะครบแล้วก็น่าจะได้รับการอนุมัติด้วยครับอีกด้านนึงครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับมีการเพิกถอนหลักทรัพย์นะครับของ Allstock แล้วก็ World จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้วก็จะมีการเปิดให้ซื้อขายชั่วคราวครับ23สิงหาคมถึง2กันยายนนะครับซึ่งทั้ง3ตัวนี้ต้องซื้อด้วยบัญชี Cash Balance เท่านั้นคือต้องชำระเงินทั้งจำนวนก่อนจะมีการซื้อขายแล้วก็ต้องมีการขึ้นเครื่องหมาย NC กำกับตลอดเวลาที่มีการให้ซื้อขายไม่มีการกำหนดราคาซื้อขายสูงสุดต่ำสุดนะครับไม่มี Ceiling Floor สำหรับ3ตัวซึ่งทั้ง3หลักทรัพย์นะครับในการซื้อขายได้แต่ว่าจะไม่ได้มีการนำไปรวมคำนวณไม่ว่าจะเป็นในดัชนี MAI หรือว่า Set Index เองก็ตามครับมาตามต่อครับถ้าเกิดหุ้นตกลงมาแบบนี้แล้วจะเสียทรงหรือเปล่านะครับแล้วต่อไปทิศทางจะเป็นยังไงวันนี้พูดคุยกับคุณสรพลวีระเมธีกุลจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้ต้องบอกว่าหุ้นไทยก็ผันผวนหนักเลยนะครับจากที่มีการปิดช่วงเช้ายังบวกอยู่ปรากฏลบลงมาและตอนนี้รีบาวกลับขึ้นมาลบเพียงแค่5จุดกว่าแบบนี้ประเมินดัชนีต่อไปยังไงบ้างครับครับก็เรามองเป็น2ปัจจัยแล้วกันนะครับสำหรับปัจจัยต่างประเทศเนี่ยสิ่งเราต้องติดตามเลยนะครับในระยะสั้นๆตรงนี้ก็คือการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อของทางสหรัฐอเมริกานะครับพร้อมๆกับตัวเลขของตัวบอนด์ยิลด์นะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตลาดจะไปทิศทางไหนนะครับเบื้องต้นเราไกด์ไลน์แบบนี้แล้วกันนะครับว่าเงินเฟ้อเนี่ยนะครับไม่ควรที่จะเด้งแรงนะครับถ้าเงินเฟ้อเด้งแรงเนี่ยนะครับมันจะส่งสัญญาณภาวะของสแตกเฟชันจะมีโอกาสในการเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือภาวะของเศรษฐกิจภาคการจ้างงานชะลอตัวแต่เงินเฟ้อพุ่งนะครับถ้ามันเป็นสภาวะแบบนี้เนี่ยแน่นอนตลาดหุ้นตอบรับในเชิงลบนะครับแต่ถ้าตอบรับเหมือนในเชิงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับอินหรือว่าอ่อนตัวเล็กน้อยเช่นดัชนีของPPI เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าตลาดจะตอบรับในเชิงบวกกับอ่อนได้นะครับครับ
อันนี้เป็นปัจจัยต่างประเทศใช่ไหมครับใช่ครับสำหรับปัจจัยในประเทศเนี่ยสิ่งที่เราที่ต้องตามต่อเลยเนี่ยก็คือปัจจัยการเมืองในประเทศไทยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะเหลือเป็น2เคสซีนาริโอนะครับก็คือเคสของการยุบสภานะครับกับเคสที่ไม่ยุบสภาแล้วเลือกนายกใหม่นะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเรายังไม่สามารถตอบได้นะครับว่ามันจะออกในเคสไหนนะครับแต่ว่าในระยะสั้นๆเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าหุ้นโดเมสติกเพย์เนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคในประเทศเนี่ยนะครับจะเป็นการโอเวอร์แฮงไปสักระยะนึงเลยนะครับพอนักลงทุนจะคาดหวังเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตจะยังอยู่ไหมนะครับกองทุนอายุพักจะยังอยู่ต่อหรือเปล่าเรื่องพวกนี้จะไม่มีใครสามารถตอบได้จนกว่าเราจะทราบว่าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนถัดไปเนี่ยมาจากพรรคไหนครับครับแบบนี้ทำยังไงดีครับคุณสุรพลครับสำหรับนักลงทุนครับจะรอจนกว่าจะมีความชัดเจนหรือว่าจริงๆถ้าเกิดว่าตลาดจะมีการถอยลงไปอีกน่าจะเป็นโอกาสในการเข้าซื้อหรือจริงๆเข้าไปจะเสี่ยงมากกว่าครับตรงนี้เอายังไงดีครับผมคิดอย่างนี้แล้วกันนะครับสมมุติว่าเป็นการเลือกนายกใหม่เนี่ยนะครับผมคาดการว่ามันอาจจะใช้ระยะเวลาไม่นานนะครับแล้วก็ไม่ได้ถึงขั้นจะต้องเลื่อนพรบงบประมาณปี68ถ้าเป็นในกรณีนี้เนี่ยผมคิดว่าเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยบริเวณประมาณสัก1255ถึง1280เนี่ยจะกลายเป็นแนวรับทันทีจะไม่ได้ลงลึกนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเกิดเหตุการณ์ยุบสภาขึ้นมาจริงๆอันเนี้ยมันจะส่งผลให้พรบงบประมาณปี68เนี่ยมันมีโอกาสล่าช้าออกไปซึ่งอันเนี้ยก็ต้องบอกตามตรงว่ามันจะเป็นการเปิดดาวไซด์ลงไปต่ำกว่า1255ครับครับจากที่คุณสุรพลพูดมาสักครู่นะครับก่อนหน้านี้จะมีหุ้นของค้าปลีกหรือว่าโดเมสติกเพลย์อาจจะรับผลกระทบไปด้วยตรงนี้ต้องมีการถึงกับต้องปรับมุมมองหรือว่ารีวิวใหม่เลยไหมครับสำหรับโดเมสติกเพลย์หลายตัวที่ตอนแรกคาดหวังว่าจะรับกับนโยบายเนี่ยครับครับผมคิดว่าตอบตอนนี้คงเร็วไปนะครับเพราะว่าเราไม่ทราบจริงๆสมมุติว่าแคนดิเดตนายกมาจากพรรคใหม่เนี่ยเราก็อาจจะทำให้ความหวังของ Resolve Wallet เนี่ยมันอาจจะลดลงไปเล็กน้อยหรืออาจจะแคนเซิลไปเลยก็เป็นไปได้ซึ่งอันนี้เราตอบไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้ายังเป็นนโยบายเป็นแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยอยู่เนี่ยนะผมเชื่อว่านโยบาย Digital Wallet เนี่ยอาจจะยังคงต่อและเดินหน้าต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในระยะสั้นๆแน่นอนครับหุ้นกลุ่ม Domestic Pay ยังโอเวอร์แฮงอยู่แน่นอนแต่ถามว่าหุ้นต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับเช่นอะไรครับเช่นDelta เช่นสีตังหรือ Defensive อย่างทางโรงพยาบาลอย่างทาง BDMS BH อย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นหลุมหลบภัยในระยะสั้นๆได้ครับครับซึ่งตรงนี้เองถ้าเกิดจะต้องมีการปรับสัดส่วนกลยุทธ์การลงทุนเองอาจจะต้องแบ่งเรื่องของเงินสดกับการลงทุนเป็นสักประมาณเท่าไหร่ดีครับในสภาวะแบบนี้จริงๆต้องบอกว่าในภาวะปัจจุบันตอนนี้นะครับแน่นอนครับการถือหุ้นเยอะตอนนี้มันเป็นความเสี่ยงทั้งในเชิงของต่างประเทศและในประเทศนะครับเพราะว่าตอนนี้เรากำลังจะเผชิญกับเศรษฐกิจของทางสหรัฐอเมริกาที่เป็นภาวะของการชะลอตัวลงนะครับแล้วก็กำลังจะรอคอยของการดีเบตของคันดิเดตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาทั้งสองท่านด้วยนะครับในขณะเดียวกันบ้านเราเนี่ยผมเชื่อว่าลงเหมือนกันแต่ลงไม่ได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นตอบคำถามเลยคือสัดส่วนการลงทุนเนี่ยผมคิดว่าเงินสดเนี่ยนะครับน่าจะอยู่ประมาณสัก 15-20% ดอดาวนะครับส่วนใหญ่นะครับที่เหลือเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นหุ้นกับพันธบัตรนะครับก็จะเวทกันประมาณนั้นนะครับสิ่งที่ผมมองว่าประมาณนี้ครับครับได้ครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณสุรพลครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจจะต้องมีการแบ่งพอร์ตนะครับท่านผู้ชมครับระหว่างเรื่องของตราสารหนี้แล้วก็หุ้นแล้วก็ต้องอาจจะมีเงินสดไว้มาก 15-20% ของพอร์ตนะครับตอนนี้ไม่ใช่แค่ปัจจัยในประเทศบ้านเราเท่านั้นคุณสุรพลบอกว่าเดี๋ยวต้องไปรอดูครับการประกาศของมาออกมาตัวเลขของทางฝั่งสหรัฐจะเป็นยังไงบ้างกับเงินเฟ้อจะมีโอกาสไหมในการจะลดอัตราดอกเบี้ยรวมไปถึงเรื่องของการดีเบตด้วยใครจะเป็นผู้นำคนใหม่ของสหรัฐส่วนบ้านเราเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องเตรียมการรับมือดีๆแต่ว่าถ้าไม่ได้มีอะไรพลิกหรือว่าเปลี่ยนแปลงมากจนเกินไปนะครับแถวๆ 1280-1255 น่าจะเป็นแนวรับที่ดีครับขอทุกท่านเจอหุ้นดีมีกำไรในทุกสภาวะการครับสวัสดีครับ